สำรวมใจของเราดังที่เราเคยปฏิบัติมาอยากเข้าใจว่าเราชำนาญแล้วเราเป็นแล้วหรือเราภาวนามานานเหมือนกับเราลงบันไดบ้านของเราเนี่ยลงทุกวันทุกวันถึงดินทุกวันก็ต้องเริ่มขึ้นจากดินลงถึงดินเริ่มขึ้นตามลำดับจะกระโดดข้ามแล้วขาหักการปฏิบัติก็เหมือนกันอย่าประมาทว่าเราได้ทำมานานไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องสงบคิดหาเอาตามที่ตนจำตามที่ตนได้ยินได้ฟังตามที่ตนรู้เลยไม่มีหลักไม่มีฐานเลยไม่มีอะไรแน่นอนและไม่เป็นหนทางทางมรรคคือศีลมรรคคือสมาธิมรรคคือปัญญาถึงแม้ว่าเราปฏิบัติขั้นปัญญาแต่ศีลก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่าขึ้นขั้นปัญญาแล้วก็ไม่ต้องมีศีลเพราะเราฉลาดไม่มีพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าองค์ไหนที่ท่านปฏิบัติเมื่อได้ชั้นสูงแล้วไม่ต้องสำรวมไม่ต้องสำรวมกายไม่ต้องสำรวมวาจาไม่ต้องรักษาศีลสิกขาบทน้อยใหญ่แล้วได้ความสงบได้ความสุขเป็นไปไม่ได้ชั้นใดเราภาวนาก็เช่นเดียวกันให้เริ่มตั้งใจเป็นคนใหม่เป็นคนปฏิบัติใหม่อยู่เสมอเมื่อตรัสใดจิตของเรายังไม่สงบยังไม่เย็นยังไม่ตั้งมั่นเราก็พยายามปรับปรุงให้จิตของเราสงบให้จิตของเราเย็นจิตของเราผ่องใสนี่เป็นเบื้องต้นที่ทำให้เราเกิดศรัทธาเป็นเบื้องต้นทำให้จิตของเรามีกำลังถ้าจิตยังตั้งหลักไม่ได้ถึงจะใช้ปัญญาพิจารณาปรมัตถธรรมชั้นสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ทะเลถลายอยู่นั่นแหละไม่ได้ความอยู่นั่นแหละเลิกจากการพิจารณาแล้วก็หลงอยู่นั่นแหละไม่สามารถที่จะตัดอะไรขาดให้ขาดได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่บริกรรมชวนะเพื่อตั้งหลักทุกครั้งไปตั้งใจกำหนดถ้าจิตตั้งมั่นเร็วเราก็สงบเร็ว เป็นสมาธิเร็วเราก็พิจารณาต่อไปไม่มีปัญหาเราก็ใจยกขึ้นสู่ธรรมะข้อไหนก็แจ้งประจักษ์มั่นคงถ้าจิตของเราตั้งหลักได้แล้วจิตของเราอยู่ในธรรมแล้วยกอะไรขึ้นมาก็เป็นธรรมคิดอะไรก็เป็นธรรมถ้าจิตของเรามั่นในธรรมเพราะฉะนั้นสมาธิความตั้งมั่นจึงเป็นกิจจำเป็นที่เราจะต้องใช้พลังเพื่อให้เกิดรู้เห็นธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเราควรทำด้วยความพยายามด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจด้วยความเลื่อมใสก
กำหนดใช้โดยสติปัญญาอุบายแยบคายแม้แต่จะให้จิตใจสงบเราก็ต้องประคับประคองจิตไม่ให้หดหู่ไม่ให้ฟุ้งซ่านให้อยู่ในธรรมที่เราได้ตั้งกำหนดไว้คือบริกรรมทำเป็นความหมายในใจคือเอาพุทโธพุทโธเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องตั้งเพื่อจะได้เป็นหลักยึดเป็นนิมิตก่อนให้บริกรรมแล้วบริกรรมอีกจนรู้ว่ามันอยู่ณภายในไม่ซ่านไปต่อสิ่งภายนอก แปลว่าสติไม่เผลอไม่หลงกำจัดโมหะที่พลั้งเผลอที่ลืมตัวได้เกิดความรู้ตัวเต็มที่เฉพาะขอบเขตที่เราตั้งไว้เมื่อเรารู้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเราจะยกส่วนอื่นๆมาพิจารณาก็ควรควรรู้ควรเห็นแจ้งประจักษ์สำคัญอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่หลักทางใจของเราแต่ใจของเรามีหลักดีใจของเราก็เลยเป็นสนักงานที่ฝึกธรรมและอบรมธรรมสร้างธรรมะขึ้นมาถ้าหากว่าใจของเราสติไม่ดีหลักไม่ดีแล้วจะเป็นสำนักงานที่อาศัยของกิเลสกิเลสทำงานเพื่อประโยชน์ความมัวเมาเพื่อความหลงเพื่อความให้เกิดทุกข์ตามมาภายหลังไม่ให้เรามีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมมีแต่เราทะเลถลายไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานทำแล้วเหมือนก็ไม่ได้ทำรู้แล้วเหมือนก็ไม่รู้มันหายไปหมดทำก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในทางธรรมปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ท้อถอยกันหมดกำลังใจกันเพราะอะไรเพราะไปบำรุงแต่ส่วนกิเลสไปเชื่อกิเลสมันหลอกภาวนาไปก็เลยมีแต่มืดไปข้างหน้าหมดกำลังเหมือนกับคนไม่ได้ฝึกอบรมการฆ่าไม่มีความรู้ในเรื่องการฆ่าไม่ได้ฝึกลงทุนไปแล้วยิ่งแต่หมดไปหมดไปหมดไปไม่มีกำไรขึ้นมาเกิดความท้อถอยนั่นในการที่ลงทุนหมดเนื้อหมดตัวซ้ำไม่น้ำเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกการภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ได้ทำตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์หลักฐานอย่างจริงจังมีแบบมีแผนไม่ใช่สักแต่ว่าทำตามคิดตามความใจเราชอบเมื่อจิตของเรายังไม่มีหลักเบื้องต้นท่านพาทำบริกรรมภาวนาเราก็ต้องยึดคำบริกรรมให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าเข้าใจว่าบริกรรมซ้ำซากไม่เห็นได้อะไรอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าไม่เห็นเพราะเรายังไม่ทันรู้เพราะเรายังตาของเรามันยังมัวอยู่ยังไม่ชัดถึงมีอยู่มันก็ไม่รู้มันก็มีอยู่ที่นั่นธรรมะไม่ได้หายไปไหนความ
ไม่สงบอยู่ตรงไหนความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ยังไม่ถึงเวลาที่สงบเหมือนกับความมืดอยู่ที่ไหนความสว่างมันก็จะปรากฏในที่นั้นถ้าเรามีเครื่องมือถ้าเรามีประทีปเอาสุดดวงประทีปขึ้นมาเราก็มืดหายไปเองเราพุทโธพุทโธกัดอยู่จนรักษาจนขาดจากอารมณ์ภายนอกไม่เผลอสัมปยุตแล้วแม่จิตมันก็ค่อยตั้งมันมันขาดจากอารมณ์ภายนอกรวมหดเข้ามารู้อยู่ตัวเหมือนกับตะวันกับเงาตะวันกับเงาของเราขึ้นที่แรกเงาของเราก็ยาวกว่าตัวของเราอีกพอตะวันขึ้นไปขึ้นไปค่อยสั้นเข้าสั้นเข้าพอขึ้นไปตรงเที่ยงเงาก็เลยหายหดเข้ามาหดเข้ามาเข้ารวมอยู่ในตัวของเราหมดจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตยังมีอคติฉันทาคติด้วยความรักด้วยความพอใจโทสาคติด้วยความโกรธโมหาคติด้วยความหลงพยาคติด้วยความกลัวจิตของเรายังมีหลงยังมีกลัวยังมีรักยังมีโกรธมีอคติอยู่มันเอียงเรียกว่าลำเอียงมันยังไม่ตรงเมื่อเราบริกรรมตัดขาดจากอคติพุทโธพุทโธค่อยขึ้นค่อยเที่ยงมาสั้นมาสั้นมาพอมันตั้งมั่นตรงแล้วจิตก็สงบตั้งมั่นแน่วแน่ความฟุ้งซ่านรำคาญก็หายไปความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปความสงสัยบางส่วนมันก็ดับไปในส่วนที่เราไม่เคยสงบเราก็สงสัยเวลาจิตสงบแล้วเราก็ไม่สงสัยอะไรอีกมันจะเป็นอย่างไรมันจะได้อะไรเกิดขึ้นเวลาจิตสงบเราก็ไม่ต้องถามใครอีกความสุขความเย็นใจความผ่องใสของจิตใจก็ปรากฏแก่ตัวของเราเองเมื่อมันเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราภาวนาอย่าประมาทอย่าสับเพร่าต้องพยายามทำเหมือนกับเราเคยทำเหมือนกับเราปฏิบัติใหม่ๆเริ่มต้นทำจนเข้าจะเริ่มต้นแต่ถ้าหากมันคล่องแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนกับใหม่ๆพอกำหนดตั้งมันก็ตั้งให้เราถ้ามันตั้งเร็วเราก็จะได้ทำงานขยายกว้างขวางต่อไปอีกเร็วถ้ายังไม่ตั้งยังไม่สงบก็อย่าคิดว่าเราทำมานานแล้วไม่ได้ต้องให้มันตั้งตัวได้ซะก่อนแล้วให้มันปักหลักซะก่อนแล้วจึงใช่อย่างอื่นจึงพิจารณาไปอย่างอื่นต้องไหว้ครูเสียก่อนเหมือนจะทำบุญให้ทานการกุศลทำสังฆกิจสังฆกรรมต่างๆตั้งนะโมไหว้ครูนะตั้งแต่เริ่มต้นถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นวิบากไม่สมบูรณ์ไม่เคารพไม่กราบไหว้อันนี้เหมือนกันบริกรรมพุทโธจิตใจก็น้อมนึกระลึกคุณพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงทำด้วยสติด้วยปัญญาเลื่อมใสบริบูรณ์เช่นนี้แล้วจิตใจก็มีกำลังในการปฏิบัติสามารถจะเอาชนะที่สิ่งที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่ากิเลสที่มาก่อกวนให้ทะเลถลายล่มแล้วไปต่างๆ
จิตของเราก็ค่อยละเอียดตั้งมั่นตามระดับตามระดับเมื่อจิตของเราตั้งเป็นสมาธิแล้วหลายหนหลายครั้งเราก็จะได้ใช้พิจารณาทำส่วนละเอียดเพื่อกำจัดกิเลสภายในที่ดองอยู่ในจิตใจของเราเรียกว่าอาสวะกามาสวะเพื่อออกจากอาสวะเครื่องดองคือกามที่ลงไหลในรูปขึ้นในกายของเรานี่แหละที่เราถือเป็นตัวเป็นตนหวงแหนกลัวเจ็บกลัวลำบากจากภาวนาด้วยความเพียรพยายามอดทนก็มีแต่กลัวหวงแหนมันดองจิตใจไว้เราไม่ได้รู้ว่าตายนี่เป็นของชั่วคราวเราสวดอยู่เสมอเสมออนุสติเราสวดอยู่ทุกวันพุทธานุสติเมตตาจักอาสุภังมรณสตินี่ทำสี่อย่างสำคัญมากมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอันพึ่งบำเพ็ญเบื้องต้นท่านก็ว่าพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าหากจิตเป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้านั่นมีคุณมากทีเดียวท่านบรรยายขยายคุณพระพุทธเจ้าเมตตาปรารถนาต้องการความสุขแก่ตัวเองและบุคคลอื่นทั่วไปนี่กำจัดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้จิตใจออกจากอกุศลคือการเบียดเบียนเพ่งเล็งเพ่งโทษทะเลาะวิวาสกับคนอื่นไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเมื่อจิตใจมีเมตตามีความสงสารความเอ็นดูแล้วยอมพยายามไม่เบียดเบียนด้วยวิธีต่างๆอาสุภะพิจารณากายเห็นเป็นของไม่มาเห็นสิ่งที่ไม่งามถ้าเราไม่พิจารณามันไม่รู้เลยพาการตกแต่งสำคัญว่าสวยว่างามได้ความสุขแต่เมื่อเราสอดส่องดูจริงๆเข้าแล้วมีแต่ของไม่งามเกสาโลมาดิชวานังกายะเววะสมุทโยกายโยสัมโภปิเจกุโชวันนะดิโตปฏิโกโลท่านว่ากายนี่แหละเป็นที่ประชุมแห่งซากศพอะไรเราประชุมซากศพเราพิจารณาดูทีถ้าไม่พิจารณาไม่รู้เลยเป็นป่าช้าใหญ่นักกายอันนี้ไม่ทราบว่าผีอะไรมาฝังไว้วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ตัวว่าเราเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรเป็นผู้วิเศษอย่างไรเป็นผู้สูงมาจากไหนล้วนแต่เอาสัตว์อบายทั้งนั้นสัตว์ดิเรกชันทั้งนั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเป็นนี่มีชีวิตอยู่ป่าชาฝังอยู่ในที่นี้ล้วนแต่ของไม่สะอาดอันนี้เป็นความจริงนะเราพยายามปกปิดความจริงเรียกกับกิเลสไม่อยากให้เราเห็น
พยายามปกปิดพยายามตกแต่งพยายามให้หลอกตาแต่ตาน่ะหลอกได้แต่ใจน่ะหลอกไม่ได้เพราะมันสามารถยิบยกมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นความจริงจนกิเลสไม่สามารถจะมาหลอกได้ให้ว่าวุ่นได้ให้หลงได้สามารถเอาชนะกิเลสทำใจให้บริสุทธิ์เห็นสิ่งเหล่านั้นเศร้าหมองในจิตใจมันบริสุทธิ์ถ้าเห็นเป็นของสะอาดจิตใจเป็นหลงผิดมันเกิดกิเลสมัวหมองในจิตในใจนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเรามาเรียนรู้ความจริงปฏิบัติต่อความจริงเป็นสัจธรรมมันท่านบอกตรงๆอยู่แล้วเป็นที่ประชุมแห่งชาติสงฆ์ไม่ทราบกี่อย่างเป็นของปฏิกูลโดยส่วนมีสีเป็นต้นชีวิตอินทรีย์ของเราเป็นของไม่นานอีกไม่ถาวรมั่นคงเพราะความตายมันแน่นอนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวและก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างเดียวทิ้งสมบัติอยู่ในโลกจะมาอย่างเห็นบุคคลคนหนึ่งโอ้ยอุตส่าห์โลกอยากได้สะสมแสวงหาเงินหาทองพอโกงก็โกงจ่ายเงินให้เขากู้เอาอะไรให้เขามาจำนองจำนำแล้วก็โกงเอาของเขาว่าเขาไม่เอามาส่งเวลาเขาเอามาส่งก็หลบหนีไม่อยู่บ้านพอพ้นเวลาแล้วก็ไปยึดเอาของเขาพยายามสะสมมาผลที่สุดสร้างศัตรูไว้มากมากถึงแม้ว่าจะร่ำรวยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาช่วยปกป้องไว้ได้เขามาจับฆ่าในบ้านเนี่ยในเรือนผลที่สุดตัวเองก็พยายามหาโดยความเหนื่อยยากลำบากมีศัตรูรอบด้านแล้วก็ไม่ได้ใช้สอยอะไรเลยตายเอาไปทิ้งเปล่าสมบัติก็ไว้ให้รุ่นหลังที่เขาไม่ต้องทำอะไรได้ใช้สอยไม่ต้องทำความชั่วมารวบรวมไว้ให้เขาน่าสลดสังเวชมันมีเนี่ยด้วยความโลภอันนึกว่าเรามีสติเมื่อเขามีปัญญาเมื่อเขาสู้ไม่ได้ฟ้องร้องก็ฟ้องร้องไม่ได้เพราะมันผิดนี่ผิดกฎผิดสัญญาเราก็มาบิดเบือนทำให้บิดเบือนทำให้ผิดเพื่อจะเอาของเขาจะต้องเสียเปรียบจำนนเสียของผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันตายทั้งพี่ทั้งน้องถูกฆ่าทำบุญกุศลเท่าไหร่มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ละความชั่วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสร้างสติสร้างปัญญาพิจารณารู้ธรรมเห็นธรรมทำความจริงจะได้ความสุขที่แท้จริงเรียกว่าสันติสุขคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของจิตใจที่มีปัญญารักษากำจัดกิเลสไม่มีกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าคนมีปัญญาสูงขนาดไหนถ้าไม่ตัดกิเลสขาดแล้วไม่มีทางที่จะได้ความสุขเพราะกิเลสไม่ได้ทำให้คนมีความสุข
เหมือนกับเชื้อโรคที่คอยเบียดเบียนย่ำยีร่างกายฉันใดกิเลสก็คอยเบียดเบียนย่ำยีจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วจะต้องทุกข์จะต้องเศร้าหมองจะต้องเดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางคนสำคัญว่าเรามีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีลูกมีหลานมากมายก็เลยมัวเมาในความมีของตนเองว่าเราคงจะสิ่งเหล่านี้คงจะช่วยให้เราได้ความสุขอย่างเพียงพอเวลาเจ็บป่วยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อาศัยไม่ได้สักอย่างทนทุกข์ทรมานคนเดียวอาหารเคยกินได้มันก็กินไม่ได้นอนเคยนอนสบายก็นอนไม่ได้ร่างกายที่เคยมีความสุขก็มีแต่เจ็บมีแต่ปวดมันเป็นอย่างนั้นพึ่งไม่ได้สักอย่างจึงรู้สึกตัวตอนเวลานั้นมันสายเสียแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมีเสียใจทุกข์ใจภายหลังแต่ก่อนใครชวนปฏิบัติเห็นคนอื่นปฏิบัติเห็นคนอื่นศึกษาไม่สนใจก็ว่าคนเข้าวัดคนที่คนจนแสวงหาทำบุญเพื่อสร้างหลักฐานเพื่อความสุขเขาไม่ได้เป็นคนจนไม่ต้องเขาว่าเขาก็ได้ความสุขเขาก็มีแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรผลที่สุดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ไปตัวเปล่าๆได้ทุกข์เข้าวัดไม่ใช่ว่าให้ร่ำให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเศรษฐีขึ้นมาพระองค์มีแต่สละยิ่งไม่มีอะไรมีแต่ทำล้วนล้วนยิ่งได้ความสุขในทางจิตใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจปฏิบัติพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกเท่าไหร่ยิ่งเป็นกำไรแผ่เมตตาตนเมตตาตัวของเราพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงให้เห็นอริยสัจธรรมคือสัจความจริงอย่างประเสริฐตลอดถึงมรณสตินี้เห็นร่างกายนี้จะต้องแตกดับแน่นอนแล้วพยายามพิจารณาไม่ให้หลงเราจะได้รู้ไตรลักษณ์อะไรส่วนไหนเป็นอนิจจังเราก็พิจารณาให้เห็นชัดส่วนไหนทุกขังเราเคยทุกมาแล้วเราก็เห็นชัดส่วนไหนเป็นอนัตตามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจิตยอมรับความจริงข้อนี้แล้วจิตสงบได้เบิกบานได้เราไม่หลงแล้วเรารู้แล้วความจริงอยู่อย่างตรงนี้เองหนอคนอื่นวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายหนอคนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนสบายหนอนั่นให้รู้ความจริงก่อนนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจากนี้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเริ่มพร้อมกัน